BMW X3 นะครับถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz ก็จะเทียบกับตัว GLC 250D นะครับคันนี้รถปี2018เดี๋ยวเรามาไล่กันดูครับว่ารุ่น BMW X3 คันนี้มีอะไรพิเศษนะครับผมอย่างแรกก็คือราคานะครับเพียงแค่ 1,990,000 บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับได้รถปี2018นะครับและที่สำคัญครับยังมี BSI ถึงเดือน9ปี2024หมายความว่าฟรีค่าดูแลรักษาถึงเดือน9ปี2024คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับอย่างที่2ก็คือเขาได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc Twin Turbo 190แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดด้วยกันนะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน X-Drive หรือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันนะครับและอีกอย่างนึงครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับ BMW เนี่ยเขาจะเน้นให้แบบรถวัยรุ่นนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ดูเหมาะสมดีนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเดิมก็จะเป็นสีแบบโครเมียมครับตัวนี้ตกแต่งพิเศษเป็นสีแบบไฮกอสแบ็คก็ดูดุดันดูสปอร์ตขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับตัวไฟหน้าของเขานะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Adaptive LED ของ BMW นะครับก็จะมีแบบ Cornering Light แล้วก็ Daytime Running Light เขาจะอยู่ในตัวโคมไฟนะครับดีไซน์ของเขาก็เป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับผมตัวนี้ล้อก็เป็นชุดแต่งของ M Sport ด้วยนะครับเป็นไลน์ Double Spoke ขนาด19นิ้วด้วยกันนะครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาพาโนรามิกกาสรูฟบานใหญ่เลยนะครับประตูทั้ง4บานก็ยังใช้ระบบ Keyless ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ของ X-Drive 2.0D นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับเรามาดูด้านท้ายของ BMW X3 คันนี้นะครับ X3 คันนี้นะครับมาในรุ่นของตัว G01 นะครับเปิดตัวในปี2018นั่นเองการดีไซน์ของเขานะครับก็บอกได้เลยว่าเน้นความสปอร์ตนะครับไฟท้ายแบบ LED สีแดงขนาดใหญ่นะครับผมกันชนด้านหลังแบบ M Sport พร้อมปลายท่อคู่แบบอลูมิเนียมดูดีและเรียบหรูนั่นเองครับด้านท้ายก็จะมีตัวฝาท้ายที่เป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีนะครับสามารถเตะเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูห้องความจุเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบกับตัว GLC เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จะค่อนข้างกว้างกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ลึกด้วยตรงนี้ก็จะมีแผงปิดกั้นนะครับสัมภาระด้านหลังนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้เราก็สามารถใช้ระบบไฟฟ้าปิดได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับสามารถเข้ายิ่งชมแคทออนไลน์ของเราได้ที่ www.bensnk.com ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยเดียวนะครับหรือง่ายๆครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเทียบกับตัว GLC นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับของตัว X3 นะครับจะเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาจะจัดวางให้พอดีกับการใช้งานครับฝั่งคนขับนะครับภายในเป็นสีดำนะครับสีภายนอกเป็นสีน้ำเงินไฟโทนิกบลูนะครับผมตัวนี้ดีไซน์เขาก็สวยนะครับเบาะจะเน้นความเป็นสปอร์ตแต่จะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแต่จะมีเมมโมรี่เฉพาะฝั่งคนขับถ้าเทียบตัว GLC เนี่ยจะได้เบาะเมมโมรี่คู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบ M Sport ด้วยนะครับมีโลโก้ M Sport อยู่พอ Pedal Shift นะครับดีไซน์สวยงามแล้วก็คล้ายๆกับตัวหนังแนปป้านะครับอีกหนึ่งอย่างที่ได้เปรียบในของรุ่น GLC ก็คือหน้าปัดฝั่งคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ LCD เรียบร้อยแล้วและยังมีระบบ Gesture Control ครับสามารถเร่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงครับผ่านท่าทางของมือได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่รถคันนี้จะมาพร้อมกับตัวออปชันที่เป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็น GLC ก็จะได้กล้องแบบ360นะครับเป็นกล้องรอบคันนั่นเองนะครับไฟ Ambient Light นะครับสามารถปรับได้ถึง6สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูให้นะครับซึ่งถ้าเป็นในรถ Benz นะครับจะปรับได้เพียงแค่3สีนะครับตัวนี้ไฟ Ambient Light ปรับได้เลยนะครับผมอินทีเรียเนี่ยครับตรงนี้เราก็สามารถปรับเลือกได้นะครับผมได้ถึง6สีด้วยกันนะครับก็มีเพียงพอครับ6สีแล้วก็เครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงแบบ Harmandon ด้วยนะครับตัว Twitter ด้านประตูนะครับก็จะมีโลโก้ Harmandon นะครับแล้วก็คอนโซลกลางครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งลำโพงนะครับตัวหนึ่งด้วยเรียบร้อยดีไซน์โดยรวมนะครับต้องถือว่าสวยงามมากๆตรงกลางเป็นช่องวางแก้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีออปชันมากกว่าตัว GLC ครับก็คือมี Wireless Charger มาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ผมลองวางดูในของ Mercedes-Benz GLC จะไม่มีนะครับตัวนี้เราสามารถปิดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มัลติมีเดียต่างๆเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ด้วยระบบ iDrive ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นที่เราสามารถเห็นกันมาตั้งนานนะครับในตัวระบบ iDrive นะครับหรือว่าเป็นระบบทัชสกรีนก็ได้ทัชสกรีนก็จะควบคุมง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ปรับโหมดนะครับก็จะมีให้เลือก Sport Comfort Eco Pro นะครับเรียบร้อยฟังก์ชันนะครับออโต้เบรกนะครับมีให้เรียบร้อยมีเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยมีระบบช่วยลงเขาด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าออปชันก็เพียงพอเลยนะครับหลังคาแบบยาวใหญ่เลยนะครับเป็นแบบ2ตอนด้วยนะครับทำให้รถเนี่ยดูโปร่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองไปนั่งดูด้านหลังนะครับว่าจะนั่งสบายไหมครับลองขึ้นนั่งเลยนะครับตัวนี้นั่งสบายนะครับขึ้นลงสะดวกแล้วก็เบาะค่อนข้างเรียบนะครับผมตัวนี้ก็ยังค่อนข้างนั่งสบายเอนหลังได้นิดหน่อยนะครับตัวเบาะก็เป็นลายแบบสปอร์ตเหมือนกันอีกอย่างนึงข้อได้เปรียบนะครับเทียบกับ GLC ก็คือแอร์หลังเนี่ยเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นแอร์แบบ3โซนด้วยกันนะครับด้านข้างก็จะมีระบบตัว X
นะครับเป็นลายกิมมิกเล็กๆสวยงามนะครับมีไฟอัมเบียนไลท์นะครับแต่ข้อด้อยกว่า GLC ก็คือด้านหลังจะไม่มีม่านนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะถือว่าโดยรวมก็โอเคเลยครับนั่งสบายรองรับ ISO FIX ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับโดยรวมพอหลังคาด้านบนเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟเนี่ยก็ทำให้รถเนี่ยดูโปร่งมากสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมดูสบายนะครับดูแบบไม่อึดอัดนะครับผมรถปี2018นะครับเลขมาน้อยเป็นแค่ 55,000 กิโลยังมี BSI นะครับถึงเดือน9ปี2024หรือว่า 120,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ราคาพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,990,000 บาทไม่ถึง2ล้านนะครับสามารถขับรถ SUV เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปออปชันได้คันนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าโคตรคุ้มครับใครหาอยู่ตัดคันนี้ไปได้เลยนะครับมาที่ BNK ของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ